สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยังไงหนุ่มคุกเข่าขอแฟนแต่งงานมีทั้งแหวนเพชรและรถปอร์เช่แต่เจอคนด่ายับหนุ่มมาเลเซียคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานมีทั้งแหวนและรถปอร์เช่บรรยากาศสุดโรแมนติกแต่เจอชาวเน็ตจวกยับเมื่อช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ของปีที่ผ่านมาการขอแต่งงานของคู่รักคู่นึงกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลของมาเลเซียนอกจากความหวานของทั้งคู่แล้วสิ่งที่สะดุดตาชาวเน็ตนั่นก็คือรถปอร์เช่สีดำสุดหรูโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพบรรยากาศการขอแต่งงานสุดโรแมนติกซึ่งเกิดขึ้นที่รัฐยะโฮโดยสถานที่ถูกตกแต่งไปด้วยลูกโป่งและดอกไม้มากมายก่อนที่ฝ่ายชายจะคุกเข่าลงและหยิบแหวนเพชรขึ้นมาขอแต่งงานซึ่งหญิงสาวก็ตอบรับคำขอแต่งงานก่อนที่ทั้งสองคนจะจูบกันอย่างดุดดื่มโดยมีช่างภาพที่จ้างมาคอยเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ทั้งหมดและเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีแต่สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจไม่ใช่ความโรแมนติกของเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เป็นรถปอร์เช่ที่อยู่ภายในตู้กระจกที่มีข้อความเขียนไว้ว่าเขียนกรอนเพื่อเธอยืนหยัดเพื่อเธอทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อเธอซึ่งอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตมาเลเซียเพราะบางส่วนมองว่าฝ่ายชายกำลังสร้างมาตรฐานการขอแต่งงานให้สูงขึ้นและสิ่งที่เขาทำลงไปมันดูฟุ่มเฟือยมากพร้อมกับวิจารณ์ฝ่ายหญิงในเชิงเสียหายว่าเห็นแก่เงินอันนี้จะทำลายค่านิยมหรือเปล่าผู้ชายที่ไม่สามารถซื้อรถหรูได้ก็ไม่สามารถขอผู้หญิงแต่งงานได้หรอและเธอจะแต่งงานกับคนหรือรถสปอร์ตซึ่งอย่างไรก็ตามจากคำอวยพรของเพื่อนๆของคู่รักคู่นี้พบว่าทั้งสองคนรักกันมา7ปีแล้วและพวกเขาทำงานสร้างอาชีพอย่างหนักร่วมกันกว่าจะบรรลุความสำเร็จในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ